วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดใหม่ดาวิกาและเต๋อชันทวิทย์ออร่ามาแล้วควงคู่ในชุดบ่าวสาวกลิ่นความรักลิงกับลุงฟุ้งกระจายทำเอาแฟนคลับกรี๊ดฟินกันเป็นแถวค่ะเมื่อนางเอกสาวใหม่ดาวิกาโฮเน่กับหวานใจหนุ่มเต๋อชันทวิทย์ธนเสวีปรากฏตัวในชุดบ่าวสาวในงานเปิดตัวละครเรื่องนางสาวไม่จำกัดนามสกุลซึ่งงานนี้ทั้งคู่ก็ไม่วายถูกแซวว่าเป็นภาพที่เกิดขึ้นในอนาคตที่แอบวางแผนร่วมกันไว้หรือเปล่าโดยใหม่และเต๋อได้ออกมาให้สัมภาษณ์คู่กันครั้งแรกพร้อมทั้งอัปเดตถึงสถานะความสัมพันธ์ที่ค่อยๆพัฒนาขึ้นทุกวันให้ฟังอีกด้วยเต๋อเผยได้เจอกันมากขึ้นค่อยเป็นค่อยไปไม่อยากจำกัดที่คำใหม่บอกพัฒนาค่อยๆดูกันไปเต๋อบอกเริ่มคุยกันตั้งแต่ต้นมกราคมดีใจที่หลายคนเชียร์ชื่นชอบเอ็นดูสนับสนุนผลงานยิ่งมีละครคู่กันก็เป็นความสุขของแฟนละครและความสุขของทั้งคู่ใหม่ชมเต๋อน่ารักเป็นคนดีตามที่หลายคนมองเลยเต๋อรับรู้ใจมากขึ้นเรื่องเอาโทรศัพท์ให้ใหม่ไปเล่นเทคไอจีบอกยินยอมเห็นใหม่สนุกตนก็แฮปปี้ใหม่เสริมดีใจที่มีลุงเป็นเพื่อนเต๋อถามเองตกลงจะลุงหรือเป็นเพื่อนลุงแล้วกันส่วนจะพร้อมเรียกแฟนเมื่อไหร่เต๋อบอกยังไม่ได้ตกลงกันส่วนตนเรียกใหม่ว่าลิงบ้างดาวิบ้างขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ